สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและก็น้องๆทุกคนพี่แนนเชื่อเหลือเกินค่ะว่าทุกคนต้องมีเป้าหมายนะคะในเรื่องของการศึกษาร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในฝันหรือว่าคณะหรือมหาวิทยาลัยที่ต้องการค่ะทีนี้เนี่ยมันต้องมีการวางแผนที่จะไปถึงตรงนั้นได้การที่น้องๆอยากจะทดแทนพระคุณเลี้ยงดูพ่อแม่ได้มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาง่ายๆทำกันเล่นๆนะคะก็วันนี้นะคะอยากจะบอกน้องๆแชร์กันถึงข้อมูลต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเตรียมอุดมนะคะโรงเรียนในฝันหลายๆคนบอกว่ามันไม่ใช่ง่ายเลยน้องทราบใช่ไหมคะว่าการแข่งขันเนี่ยเป็น1ต่อ12นะคะหรือมีทั้งหมดสมัครทั้งหมด 13,000 คนแต่รับเพียง 1,100 ที่นั่งเท่านั้นค่ะหลายคณะนะคะที่เป็นที่นิยมไม่ว่าจะเป็นนิตินิเทศแพทย์นะที่1ของประเทศผลัดกันอยู่แค่นี้ค่ะมาเป็นเวลาหลายปีแล้วน้องจดไว้ตัวโตๆเลยนะคะว่าหนูอยากเป็นหมอค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจำเป้าหมายนี้ไว้เดินไปดู road map หรือว่าแผนที่นำทางพร้อมกันว่าเราจะไปตรงนั้นได้ยังไงค่ะที่ End Concept นะคะเราติดอาวุธน้องๆด้วยเครื่องมือในการเรียนต่างๆค่ะเราเรียกว่า Magic Core ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือเครื่องมือช่วยจำทั้งภาพและเสียงมีศัพท์ไฮโซนิดๆชื่อ Mnemonics ค่ะจริงๆแล้วจำด้วยภาพจำผ่านแผนภาพต้นไม้หรือ Tree Tactics เป็นการสอนน้องอย่างเป็นระบบถึงวิธีคิดในเรื่องของแกรมมาหรือไวยากรณ์และแม้กระทั่งคำศัพท์ก็ตามยังไม่พอนะคะเรายังมีวิธีการเรียนแบบที่ให้น้องวิเคราะห์ประโยคว่าส่วนใดเป็นส่วนหลักส่วนใดเป็นส่วนขยายส่วนไม่สำคัญตัดทิ้งนะคะเป็นส่วนขยายหรือส่วนใดเป็นประธานแล้วก็กริยาหลักเรียกว่าโครงสร้างเชิงกลยุทธ์ strategic structure ค่ะส่วนการจำด้วยเสียงหลายๆคนคงเคยเห็นมาแล้ว memology ค่ะซึ่งไม่ได้มีแต่เพลงเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วมันคือการจำด้วยเสียงที่อาจจะเป็นนิทานเรื่องราวหรือว่ากลอนหรือแม้กระทั่งการเคาะจังหวะต่างๆก็ตามค่ะนะจริงๆแล้วเนี่ยคอร์ส Memology เราสอนเพลงทั้งหมดทุกๆเพลงเท่าที่มีเพราะฉะนั้นการเรียนเพลงนั้นจะกระจายตัวอยู่ในหลักสูตรของเราอย่างเหมาะสมนะคะมันจะไม่มีการเรียนที่เรียกว่าซ้ำซ้อนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเจอในคอร์สอื่นๆเพลงหรือกลอนเหล่านี้ก็จะมานำมาทบทวนเท่านั้นนะคะและสุดท้ายต้องมีการฝึกฝนอย่างยิ่งยวดซึ่งเราก็มีการให้เรียนชดเชยและทำแบบฝึกหัดซ้ำๆและเรียนซ้ำๆจากเซลฟ์หรือที่เรียกว่า Student Extensive Learning Fitness ค่ะและพี่นันอยากจะแนะนำแบบจำลองการเรียนที่ดีที่สุดหรือ Base Case Scenario ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าน้องๆเริ่มต้นตั้งแต่ประถมปลายคือป.4 ป.5 ป.6 เนี่ยนะคะน้องๆจะมีเวลาในชีวิตที่จะได้สนุกตามวัยคือไม่ได้มาเร่งในช่วงสุดท้ายที่จะสอบนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยเราควรจะเรียนจบพร้อมที่จะสอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์หรือเตรียมอุดมอย่างช้าที่สุดม.3 เทอม1ค่ะแล้วเพราะม.3 เทอม2มันก็ต้องสอบแล้วว่าคลุกแล้วที่สำคัญเราจะได้ทบทวนตัวเองได้ด้วยว่าเราพลาดอะไรไปต้องซ่อมด้วยการเรียนคอร์สอะไรค่ะและนะคะช่วงซัมเมอร์อยากจะแนะนำเลยว่าเริ่มต้นจากคอร์สนี้ Early Junior ค่ะเหมาะสำหรับน้องๆป.4 ป.5 ป.6 หรือน้องๆม.ต้นที่พื้นฐานยังไม่ค่อยดีคอร์สนี้จะเน้นในเรื่องของกิจกรรมนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสุขในการเรียนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอยากให้น้องรักภาษาอังกฤษมากๆและสำหรับน้องๆที่ขึ้นม.1 นะคะพี่แนนแนะนำคอร์สที่เรียนเพลงทุกเพลงเท่าที่มีใน End Concept Memology ค่ะตามมาด้วย Junior แล้วก็ Super Juniorนะซึ่งก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดของม.ต้นม.1 ม.2 ม.3 ที่เน้นการทำเกรดในห้องด้วยและพื้นฐานที่แน่นด้วยค่ะและ Junior Grammar นะคะเป็นไปได้เนี่ยหนูจะเลือกเลย Junior Grammar หรือ Junior Vocab ก่อนก็ได้แล้วแต่ว่าหนูเนี่ยอ่อนอะไรนะคะม.1 ก็ประมาณนี้พอมา ม.2 เนี่ยเราก็เช่นกันเรียน Junior Grammar หรือ Junior Vocab ที่เหลืออันนึงพร้อมกับ Pre-sop เข้าเตรียมและสอบเข้าเตรียมค่ะนะคะด้วยเหตุผลนี้เนี่ยน้องก็จะสามารถมีเวลาในช่วงม.3 เทอม1ที่จะเก็บคอร์ส Fundamental ซึ่งเป็นการเรียนล่วงหน้าก่อนเพราะข้อสอบมันจะออกล่วงหน้าเช่นกันน้องก็จะสบายคนอื่นเรียนจบนะคะของเนื้อหาและยังได้เรียนล่วงหน้าตั้งแต่ม.3 เทอม1ค่ะส
สำหรับน้องๆที่ขึ้นม.3 นะคะเนื่องจากมหิดลวิทย์จะสอบช่วงพฤศจิกายนและเตรียมอุดมในช่วงต้นเมษายกเว้นปีนี้ที่สอบพฤษภาคมเพราะน้ำท่วมนะคะพี่แนนก็อยากจะบอกว่าให้ซัมเมอร์กับเทอม1เนี่ยเรียนให้จบไปเลยเป็นไปได้คือล่วงหน้าถึงฟันดาเมนทัลหรืออินเตอร์มีเดียตเป็นเนื้อหาม.ปลายล่วงหน้านิดนึงนะคะแต่ถ้าสำหรับน้องๆเนี่ยที่ทำตามได้ที่พี่แนนบอกเทอม2เนี่ยจะมีเวลาในการทบทวนตัวเองและประเมินผลค่ะดูว่าตัวเองยังอ่อนอะไรยังขาดอะไรเก็บตกได้เมโมโลดี้กับจูเนียร์โวแคปในเรื่องของคำศัพท์หรือแกรมมาคือจูเนียร์แกรมมาค่ะและสำหรับน้องที่เข้าม.4สอบผ่านไปแล้วเนี่ยนะคะในช่วงซัมเมอร์เตรียมตัวไว้เลยค่ะลูก Ultimate Grammar หรือเนื้อหาแกรมมาของม.ปลายและน้องๆม.3นิดนึงที่แบบมาเริ่มของสุดท้ายจริงๆนะคะลูกด้วยความห่วงใยพี่นายบอกว่าคอร์สนี้เลย Memolodyพรีสอบเข้าเตรียมอุดมและสอบเข้าเตรียมค่ะสำหรับน้องๆม.4 นะคะพี่แนนก็อยากจะให้น้องๆเรียนต่อเนื่องจากที่เมื่อกี้แนะนำเอาไว้เราเรียน Ultimate Grammar ไปแล้วใช่ไหมคะก็ต่อด้วย Vocab Absolute Writing Memology แล้วก็ Pre-Admission ค่ะหลายคนเนี่ยบอกว่า writing การเขียนเอาไว้เรียนทีหลังก็ได้มักจะไม่เคยมีเวลาพอนะคะถ้าเราเรียนไปเลยตอนนี้เนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่ดีส่วน memology เนี่ยก็เรียนทบทวนนะเพื่อจะให้ตัวเองเน้นย้ำกับความเข้มของคำศัพท์และแน่นอนเราปูพื้น pre-admission ไว้เลยไม่เร็วเกินไปแน่นอนค่ะลูกนะเราจะได้มีทักษะที่แน่นก่อนการทำโจทย์สำหรับน้องที่เริ่มเรียน end concept อาจจะหนักนิดนึงค่ะนะคะยังไงเนี่ยในช่วงม.4พยายามเรียนให้ทันจะได้พื้นฐานได้เหมือนเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็น Memology นะคะ Fundamental Intermediate Ultimate Grammar และ Vocab Absolute นะคะก็คือเรียนคำศัพท์ด้วย Memology และ Vocab Absolute และพื้นฐาน Grammar ที่ดี Ultimate Grammar อย่าลืมว่าเกรดในห้องก็สำคัญเพราะฉะนั้นบางคนที่พื้นฐานไม่ดีเลยมาเริ่มเรียน Fundamental ใหม่ที่นี่ได้ค่ะและสำหรับน้องม.5 นะคะต้องเน้นเทคนิคการทำโจทย์และฝึกการทำโจทย์ย้อนหลังค่ะหลายคนคิดผิดคิดว่า admission ชื่อบอกงี้ต้องไปเรียนม.6 ไม่ใช่ค่ะพี่แนนอยากจะแนะนำนะคะว่าจะให้ดีถ้าเราเตรียมตัวดีเนี่ยม.5 เทอม2ช้าที่สุดแล้วแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยตั้งแต่ซัมเมอร์ของม.5 และม.5 เทอม1 นะคะเก็บ admission แล้วก็ get insight เพราะจริงๆแล้วข้อสอบ get เนี่ยจะเริ่มสอบในเดือนตุลาคมนะคะคิดดูม.6 เนี่ยมีเวลาแค่เทอมเดียวเท่านั้นแล้วก็ต้องสอบเลยไม่ว่าจะเป็น GAT และ ONET ค่ะข้อสอบ GAT มีเนื้อหาที่ซ้ำๆหรือแพทเทิร์นที่ซ้ำๆถ้าเราเน้นย้ำไปจะยิ่งดีและใครอยากจะสอบเข้าโปรแกรมอินเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นของจุฬาหรือธรรมศาสตร์นะแนะนำคอร์ส SAT CUET แล้วก็ Smart One ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าน้องจะไม่ได้สอบแต่ถ้าน้องเนี่ยเผื่อเวลาเอาไว้สามารถเรียนคอร์สนี้ล่วงหน้าเป็นพื้นฐานที่ดีอย่างได้อีกด้วยค่ะทีนี้พอน้องมาอยู่ม.6 ปุ๊บเนี่ยก็จะพอมีเวลาที่จะได้ทบทวนและประเมินตัวเองว่ายังอ่อนจุดไหนเลือกเรียนได้อ่อนแกรมมาเรียนออลติเมทแกรมมาอ่อนโวแคปแอบโซลูทเรียนโวแคปแอบโซลูทได้ค่ะสำหรับน้องๆม.6 นะคะการสอบเนี่ยมาถึงเร็วมากอย่างที่พี่บอกไปค่ะแกตครั้งแรกตุลาคมค่ะและสอบตรงต่างๆนะคะช่วงเทอม2เนี่ยตลอดทั้งเทอมเลยก็ว่าได้อันนี้ยังไม่รวมสอบ7วิชาสามัญหรือสอบตรงในช่วงเดือนมกราคม ONET กุมภาพันธ์และสอบแกตครั้งที่2เดือนมีนาคมค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่แนนแนะนำเลยว่าถ้าอยากจะปึ้งจริงๆลง TOEFL ไปเลยค่ะลูกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้องรู้สึกว่าตอนนี้อยากจะโฟกัสในเรื่องการสอบ admission ก่อน TOEFL มาเรียนในช่วงซัมเมอร์หลังจากการสอบผ่านไปแล้วก็ได้แล้วเราใช้เวลาในช่วงม.6 ทั้งหมดมาดูว่าเราอ่อนเรื่องอะไรและอุดจุดอ่อนแนะนำก็คือ GAT Insight จะเป็นการเห็นภาพรวมทั้งหมดของการสอบ Admission GAT แล้วก็เน้น Memology หรือคำศัพท์ของเราก็ได้ค่ะสำหรับน้องๆ นะคะที่อยากจะเรียนแบบทิ้งทวนนะคะเหมือนกับว่าไม่เคยเรียน End Concept มาก่อนแล้วเพิ่งคิดได้ว่าอยากจะเก่งภาษาอังกฤษและเรียนโค้งสุดท้ายต้องเรียน Memology Pre-Admission Admission และ GAT Insight 4 คอร์สนี้นะคะรับรองว่าน้องๆเนี่ยจะแม่นแน่ๆค่ะด้วยความปรารถนาดีอย่างจริงใจนะคะน้องๆหลายคนคิดว่าถ้าเราข้ามคอร์สนี้ไปแล้วไปเรียนอีกคอร์สนึงเลยได้ไหมเราต้องการจะประหยัดเราต้องการจะเซฟเวลาจริงๆแล้วหลายคนบอกว่าไม่เรียนจูเนียร์แล้วข้ามไปเรียนซูเปอร์จูเนียร์เป็นต้นหรือว่า
ไม่เอาพรีสอบเข้าเตรียมละสอบเข้าเตรียมไปเลยไม่เอาพรีแอดมิชชั่นละแอดมิชชั่นไปเลยดีกว่าน้องๆคะบางทีเนี่ยเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายค่ะมันจะเสียประโยชน์มากกว่าที่จะประหยัดเงินนะคะอันนี้ก็มันคือการลงทุนทั้งชีวิตของเราและคือพื้นฐานที่แน่นคือความเข้าใจจริงๆกับวิชาค่ะสุดท้ายนี้ถ้าน้องมีอะไรที่ไม่เข้าใจนะคะสามารถดูได้ใน English is Life Magazine ของเรานะคะจะมีเนื้อหาอย่างละเอียดค่ะและพี่แดนเป็นกำลังใจให้กับน้องๆที่กำลังจะสอบทุกๆคนค่ะถ้ากล้าที่จะฝันต้องกล้าที่จะรับผิดชอบต่อความฝันอย่างถึงที่สุดด้วยจุดความฝันขึ้นเป็นความเป็นจริงให้ได้นะคะ Dare to dream and be responsible for it. Make your dream come true. สู้ๆค่ะ